โทษค่ะขอโทษค่ะนี่เธอตาบอดหรือไงถึงได้มาเดินชนฉันเนี่ยเสื้อตัวนี้ราคาแพงนะดูจากสภาพเธอแล้วความสามารถก็ไม่มีทำยอดขายก็ไม่ได้จะมีปัญญามาชดใช้เสื้อฉันหรอไปจะไปไหนก็ไปสวัสดีครับคุณเติร์ดมาแล้วหรอคุณเติร์ดครับนี่เป็นใบสแกนนิ้วเข้างานของเดือนที่แล้วครับแต่ว่าบีมไม่ได้สแกนสักวันเลยครับเพราะอะไรเขาทำไมถึงไม่สแกนผมไปสอบถามมาแล้วครับบิงบอกว่าเขาเป็นเซลล์ที่ทำยอดสูงที่สุดในบริษัทเรากฎพอนี้ไม่จำเป็นต้องทำตามและมาเสียเวลาครับยอดขายสูงแล้วไม่ต้องทำตามกฎของบริษัทนั่นเหรอคุณไปเรียกเขามาสิได้ครับมีอะไรเหรอคุณเติร์ดเรียกพบบีมทำไมที่นี่คือบริษัทคุณช่วยมีมารยาทหน่อยได้ไหมทำไมแล้วบีมทำอะไรผิดหรอถ้าคุณไม่พอใจบีมลาออกก็ได้นะเพราะถึงยังไงลูกค้าบีมก็เยอะอยู่แล้วแล้วอีกอย่างบริษัทตั้งหลายบริษัทก็แย่งตัวบีมไปทำงานด้วยหรือไม่คุณก็ให้บีมเป็นผู้จัดการสิตำแหน่งผู้จัดการผมให้คุณเป็นได้แต่ความสามารถของคุณจะถึงไหมตำแหน่งตอนนี้ของคุณก็เหมาะสมกับคุณดีอยู่แล้วนะแล้วผู้จัดการหัวหน้าแผนกบีมเขามีความสามารถอะไรหรอก็แค่รับฟังคำสั่งของคุณไม่ใช่หรอฟังจนเหมือนหมาเลยคำพูดไม่ควรเก่งกว่าความสามารถความสามารถต้องเก่งกว่าตำแหน่งคุณทำได้ไหมฮัลโหลค่ะคุณโชคคุณบีมโปรเจกต์ที่คุณเสนอวันนั้นผมเซ็นให้แล้วแต่ว่าคุณต้องลดราคาให้ผม 20% นะได้สิคะคุณโชคงั้นตามที่คุณโชคเสนอเลยนะคะเรื่องเนี้ยบีมตัดสินใจแทนบริษัทได้อยู่แล้วค่ะเล็กงั้นเดี๋ยวนายไปเอาเอกสารสัญญาบนโต๊ะฉันไม่ให้คุณเติร์ดเซ็นหน่อยนะแต่ผมไม่ได้อยู่แผนกคุณนะครับผมแค่มาแจ้งเรื่องสแกนนิ้วให้คุณเติร์ดเฉยๆแต่นี่เป็นโปรเจกต์ที่บริษัทของเราคาดหวังมากเลยนะคุณเติร์ดที่บีมไม่เคยสแกนนิ้วเลยเพราะบีมคิดว่ามันไร้สาระเอาเวลาที่จะมาสแกนนิ้วไปหาลูกค้าดีกว่าเดือนนี้คุณทำยอดได้เท่าไหร่ก็ไม่เยอะหรอกค่ะก็แค่20ล้านเองคุณเล็กคุณไปชมกาแฟมาให้คุณบิ๊มแก้วหนึ่งคุณเติร์ดแต่ว่าได้ครับคุณเติร์ดถ้าคุณจะให้บิ๊มสแกนลายนิ้วมือบิ๊มจะลาออกเอาเรื่องไร้สาระมาตั้งเป็นกฎไม่มืออาชีพเอาซะเลยไม่เป็นไรบีมนี่มันกฎของบริษัทต่อไปบีมไม่ต้องสแกนนิ้วก็ได้แต่ไปสัญญาโปรเจกต์นี้อันนี้เป็นโปรเจกต์ของคุณโชคค่ะมูลค่ารวมๆก็ประมาณ10ล้านแต่เขาขอลด 20% บีมตอบตกลงไปแล้วนะคะลดราคางั้นเหรอแค่อนุญาตให้คุณลดเจ้ครับผมเช็คมาแล้วนะครับเป็นเพราะว่าบริษัทเราทำให้ตลาดเสื่อมเสียบริษัทที่ทำอาชีพเดียวกับเราได้รับผลกระทบและฟ้องร้องเรา
สาเหตุทั้งหมดนี้มาจากคุณบีมที่ลดราคาโปรเจกต์ยอดขายสูงแต่ไม่มีกำไรเลยครับคุณจะอธิบายยังไงคุณเป็นคนของบริษัทก็ต้องทำให้บริษัทได้กำไรสูงสุดยอดขายสูงแต่ไม่มีกำไรก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ลดราคาใครเขาจะยอมเซ็นสัญญาทำโปรเจกต์กับเรานี่คุณเติร์ดเข้าใจการตลาดบ้างไหมรู้ไหมว่าการแข่งขันมันสูงแค่ไหนไม่มีกำไรแล้วเราจะทำไปทำไมลูกค้าเขาก็ต้องหาเจ้าที่ถูกที่สุดกันทั้งนั้นเจ้าไหนถูกลูกค้าก็ไปเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณเลยแต่คุณยังใช้โปรเจกต์ของผมเพื่อให้ตัวเองมียอดใช่แล้วทำไมถ้าไม่พอใจบิมลาออกก็ได้นะกฎของบริษัทก็บอกไว้แล้วนี่ว่าจะเอายอดที่ได้มาให้โบนัสอายุคุณยังน้อยไม่ต้องมาโอดเก่งบริษัทเราก็ไม่ใช่เล็กๆนะคุณก็รู้ถ้าคุณยังทำตัวแบบนี้ผมทำให้คุณไม่มีจุดยืนในอาชีพนี้ได้บริษัทใหญ่ๆผมติดต่อไปแล้วนะครับตอนนี้ราคาในตลาดกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างเป็นความผิดพลาดของผมเองครับเป็นเพราะผมดูแลจัดการงานผิดพลาดเองต่อไปผมจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกครับบ้านมีกฎของบ้านบริษัทมีกฎของบริษัทการตลาดมันมีการแข่งขันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีกฎก็จะไม่มีระเบียบจะเป็นเหมือนคุณในตอนนี้ทำให้ตัวเองเหนื่อยและทำให้คนอื่นที่ทำอาชีพเดียวกันต้องอดตายบีมรู้แล้วว่าบีมผิดบีมก็แค่อยากทำยอดให้ได้เยอะๆโบนัสจะได้เยอะตามอยากทำยอดให้ได้เยอะๆก็ต้องคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพของตัวเองบีมไม่ใช่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองคุณไม่ได้เก่งที่ทำยอดได้แต่เป็นเพราะผมคุณถึงมีโอกาสได้ทำงานนี้คำพูดไม่ควรเก่งกว่าความสามารถคำพูดไม่ควรเก่งกว่าความสามารถแอคชั่นคำพูดฮุกอะไรเบอร์ที่สินร้านก็เยอะนะเดี๋ยวครับผมเช็คมาแล้วนะครับเป็นเพราะว่าบริษัทเราทำกำไรเดี๋ยวเข้ามาใหม่คุณเต้ครับคุณเต้ครับผมเช็คมาแล้วนะครับ3 2 1 action action พี่เต้ทำหน้าไปแล้วแบบจ้องอะจ้องหนักมากเลยจ้องแบบคุณจะอธิบายยังไงคุณเป็นคนของบริษัทเอาไงคุณเป็นคนของบริษัทคุณ